เมื่อวานนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับเสียป๋องวัชระแก้วสว่างนักลงทุนรายใหญ่นะฮะก็ถามกันตรงๆแหละว่าเสียป๋องมองภาพยังไงกับตลาดหุ้นเสียป๋องก็บอกมาครับคุณผู้ชมครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในภาพที่ดีอยู่นะแล้วก็จะพูดอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะแสบแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยสถิติเนี่ยมักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะมันก็ยังดูน่าสนใจอยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าตอนนี้มันเล่นยากมันมีการสลับตัวเล่นเปลี่ยนกลุ่มไวก็ยากกับการลงทุนหน่อยนึงนะแต่ถ้าเกิดถ้าถามภาพระยะยาวแบบปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรก็ยังเป็นบวกอยู่นะฮะแล้วเสียป๋องก็ยกตัวอย่างดูสิช่วงบ่ายเนี่ยยกแบงค์ขึ้นมาหมดเลยนะฮะก็เสียป๋องก็พูดแบบนี้กับผมนะครับในช่วงของการระหว่างคุยกันนะครับสิ่งนึงที่ทำให้เสียป๋องมั่นใจนะครับนั่นก็คือว่าเสียป๋องเขาดูภาพของเทคนิคแล้วเขาดู MACD รายเดือน MACD รายเดือนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยสปองเขาบอกออกมาว่าก็มันตัดศูนย์อ่ะมันตัดศูนย์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูภาพนี้แล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆละจะได้เห็นภาพในมุมมองของเสียป๋องไปด้วยเปิดกราฟเลยค่ะแซบปึ๊บเขาให้นะฮะผมขยายตัวนี้ขยายนั่นสักครู่นะครับผมปิดตัวนี้เลยแล้วกันนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาครับเขาบอกว่าก็ดูสิ MACD เนี่ยนะครับก็ตัดเกินศูนย์ขึ้นมานะฮะอันนี้คือรายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันก็ยังเป็นมุมมองที่เป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพของการที่ตลาดหุ้นเนี่ยโดนเทขายผมขออนุญาตกลับเปลี่ยนเป็นกราฟรายวันแล้วนะครับอ่ะนะฮะตลาดหุ้นโดนแรงเทขายแต่พอมันไปลงที่ 1,607 จุดเนี่ยมันก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างแรงและสิ่งสำคัญเนี่ยที่เสียป๋องเขาดูอยู่แล้วก็เป็นตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือบริเวณประมาณสัก 1,617-1,618 จุดนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยเสียป๋องเขาก็ยังมองภาพว่าดีแต่ว่าสิ่งสำคัญเขาบอกภาพว่ามันก็ไซด์เวย์อยู่ประมาณสัก 1,600-1,650 นะแต่ก็มีลุ้นที่จะขึ้นไปถ้าเลย 1,650 เนี่ยค่อนข้างดีคือเป็นไซด์เวย์อัพว่ากันอย่างนั้นนะฮะมีคำถามต่อนะคะเอ๊ะแล้วมาตรการสกัดหุ้นร้อนแล้วก็การปรับเปลี่ยนการคำนวณเซ็ต50เซ็ต100ของตลาดหลักทรัพย์ล่ะที่จะไม่นำหุ้นที่ติดแคชบาลานซ์เข้ามาคำนวณเขาบอกว่าเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แต่ในฐานะผมยอมรับได้เสมออยู่แล้วแหละนะครับในฝั่งของเสี่ยป๋องบอกนะเขาบอกว่าก็พร้อมทำตามนะครับก็อันนี้เสี่ยป๋องเขาบอกออกมาผมก็ถามอีกอันนึงนะครับอาจจะถามซักค้านหน่อยนึงเกี่ยวเรื่องของว่าเอาแล้วหุ้นร้อนจริงๆแล้วเนี่ยบริบทของประเทศมันเปลี่ยนไปมันจะมีหุ้นโกรธอะไรมากขึ้นเสี่ยป๋องไม่มองภาพว่าตลาดไปขัดขวางในการโกรธของเขาหรือนะครับเสี่ยป๋องเขาบอกออกมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจริงไม่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไปพูดไปก็ไม่ได้นะฮะก็สิ่งสำคัญยังคงดูกราฟวอลลุ่มเทคนิคเป็นหลักละกันถ้าเสียก็ขายเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วว่าจุดไหนที่พี่ป๋องมองภาพว่ามันจะเสียนั่นก็คือประมาณสัก 1,617-1,618 นั่นเองล่ะครับเป็นระยะสั้นนะแล้วก็ 1,600 จุดก็ถือว่าเป็นระยะปานกลางนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพอีกอันหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมีหุ้นเข้าสู่ดัชนีเซ็ต50เซ็ต100ภายใต้กรอบการคำนวณแบบใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ทำมาครับแล้วก็มองภาพว่าจะมีหุ้นถูกเข้าถูกถอดออกจากเซ็ต50เซ็ต100ในรอบถัดไปดังนี้นะครับคุณผู้ชมฮะคือเขาใช้ข้อมูลถึงวันที่5พฤศจิกายนแต่จริงๆข้อมูลจริงเนี่ยนะครับเขาจะใช้วันที่30พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการคาดการณ์ก่อนนะครับก็ปรากฏว่าเอาจากราคาหุ้นปัจจุบันการเข้าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะฮะหุ้นที่มีโอกาสเข้าสู่ดัชนีเซ็ต50คือ AWC ติดล้อบ้านปู่แล้วก็เคอรี่ไม่แปลกว่าทำไมเคอรี่เมื่อวานวิ่งขึ้นมานะครับไปดูอีกนะครับในส่วนของหุ้นที่ถูกถอดออกจากดัชนีก็คือเดลต้ากัฟ BJC แล้วก็ STA นะฮะอันนี้คือเซ็ต50นะครับแต่เรื่องกราฟเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของดัชนีหุ้นที่จะเข้าสู่การคำนวณดัชนีเซ็ต100นะครับก็ AWC ติดล้อ Curry เนี่ย
มาแน่ๆเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาคู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับที่เหลือก็จะมี BPP Stark BLA RCL EPG PTA แล้วก็สิริครับคุณผู้ชมครับดูหุ้นถูกถอดออกหน่อยไหมจากเซ็ต100คือถ้าเกิดว่าใช้เกณฑ์สัดส่วน turnover ratio ที่ 2.5 เป็นอัตราส่วนขั้นต่ำในการคำนวณเนี่ยก็คือของใหม่เนี่ยในการคำนวณเนี่ยกราฟเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับเขามองภาพว่าที่จะถูกถอดออกเซ็ตร้อยเลยนะก็จะมีเดลต้ากราฟ BJC PSL JAS Jazz นะครับ PRM Ichi AAV NIFTKN ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนเห็นภาพแบบนี้เนี่ยก็เกิดความกังวลก็มีบางตัวที่ถูกเทขายออกไปฮะคุณผู้ชมฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของกราฟกับ BJC เนี่ยนะครับจะหลุดจากเซ็ตร้อยก็ต่อเมื่อมีการใช้ turnover ratio นะฮะที่ประมาณสัก 2.5% เป็นอัตราส่วนขั้นต่ำในการคำนวณ นะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้อัตราส่วนที่มันต่ำกว่านี้กราฟกับ BJC จะรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่แน่นอนแล้วกันนะฮะส่วน MSCI เดี๋ยวค่ำคืนวันนี้วันพรุ่งนี้น่าจะพอรู้เช้าตรู่12พฤศจิกายนเนี่ยน่าจะรู้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับหุ้นที่จะเข้าสู่นะฮะการคำนวณ MSCI ในมุมมองของ Trinity นะครับซึ่งจะแตกต่างจากในฝั่งของบริษัทอื่นบ้างนะครับนั่นก็คือตัวของ TTB KCE แล้วก็ Global ครับคุณผู้ชมครับส่วนหุ้นที่เสี่ยงหลุดนั่นก็อย่างที่คุณจิมบอกไป BAM นะครับ BAM มีโอกาสสูงราดมีโอกาสสูงนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ประกาศวันที่12แต่ผลเนี่ยจะไปเกิดขึ้นวันที่30พฤศจิกายนแล้วก็ MSCI อาจจะมีการเพิ่มน้ำหนักกลุ่มแบงค์ของเราจับตาดูให้ดีหน่อยละกันนะฮะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าปรับเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ในยะของการตอบสนองของราคาหุ้น CGS CIMB เขาบอกว่ามีนัยยะมากๆโดยเฉพาะ STB กับ KBank ตอนนี้ดีก่อนเกิดโควิดแล้วด้วยนะฮะเหลือแค่ BBL เท่านั้นฮะคุณจิมอ่ะ